วัสดีครับพบเจออีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะครับในรายการสิงห์ไอดอลครับและวันนี้นะครับเราจะมาพบเจอกับคนหัวใจสิงห์ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับพวกเราอีกแล้วนะครับถ้าพูดถึงอาชีพพนักงานส่งเอกสารหรือว่า Messenger เนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าก็ธรรมดานี่ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยแต่ถ้าพูดถึงพนักงานส่งเอกสารด้วยจักรยานล่ะครับโอ้เริ่มไม่ธรรมดาแล้วเริ่มแปลกขึ้นมาแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกับไอดอลในสายงานนี้กันครับBike Messenger ครับBike Messenger คือชื่อบริษัทเล็กๆของคุณมนตรีชันทะยิ่งยงที่ก่อตั้งขึ้นมาได้ไม่นานหลังจากที่ได้ค้นพบความฝันที่สามารถเป็นจริงได้กับการปั่นจักรยานรับส่งของไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็มีลูกค้าคอยใช้บริการอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับพี่มนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะพี่มนตรีเดอะไบค์เซ็นเจอร์บริษัทพี่นี่คือส่งเอกสารด้วยการขี่จักรยานใช่ครับเราส่งเอกสารด้วยการขี่จักรยานเราทำทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางการสัญจรก็คือเหมือนเมสเซนเจอร์ทั่วไปใช่ครับแต่ปกติเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์แต่เราเป็นจักรยานครับรูปแบบเป็นอย่างนี้ที่เองงั้นก่อนอื่นผมขอถามพี่ย้อนไปวัยเด็กก่อนแล้วกันพี่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่เรียนอะไรทำอะไรมีความฝันอะไรพี่ก็เรียนทางด้านวิศวะที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือก็จบสายวิศวะแล้วก็ไปทำงานตามโรงงานนะครับประมาณเกือบ10ปีจนสุดท้ายก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพทีนี้ก็รู้สึกว่าเราเดินทางในกรุงเทพเนี่ยลำบากไปไหนมาไหนรถติดลำบากต้องตื่นแต่เช้าคนที่ทำงานพร้อมกับคนอื่นครับทำงานออฟฟิศตื่นต้องตีห้าตีสี่อย่างช้าก็ออกจากบ้านหกโมงนี่ก็รถแทบจะติดแล้วใช่ใช่ก็คือบ้านผมอยู่ตรงเส้นเจริญกรุง6โมงเช้าก็ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปไม่รอดเลยเดินยังเร็วกว่าอีกเร็วกว่าใช่ในระยะทางแค่3กิโลเนี่ยเดินก็โอเคแต่ว่าอยากให้เร็วกว่านี้ผมก็รู้ว่าการใช้จักรยานเนี่ยมันสะดวกกว่ามันเร็วกว่า15นาที10นาทีถึง15นาทีถึงที่ทํางานเพราะตั้งแต่กลับมาทํางานในกรุงเทพผมใช้จักรยานในการเดินทางทันทีเลยผมรู้ตัวเลยว่าผมต้องขี่จักรยานผมจะไม่ขึ้นรถเมย์ผมจะไม่ขึ้นรถสาธารณะนะฮะเพราะว่ามันช้ามันเหนื่อยแล้วร้อนด้วยแออัดทำให้เราป่วยง่ายจังฮะก็เลยใช้จักรยานใช้จักรยานในการเดินทางครับอันนั้นมันเป็นงานได้ไงพี่เป็นวิศวกรอยู่ดีมาส่งเอกสารด้วยจักรยานเป็นแบบคือตอนนี้ผมทำงานผมก็รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เป็น Messenger เพราะ Messenger เขาได้วิ่งมาหาผมจ่ายงานมาเอางานมาให้แล้วผมก็ถามเนื้องานของเขาว่าถ้าวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างนะฮะก็ได้ความรู้นิดๆหน่อยๆจากการเป็น Messenger ของเขาแล้วไงพี่อยู่ดีๆเราไปคุยกับ Messenger เริ่มแอบถามไปเรื่อยครับจนรู้งานอย่างเงี้ยพี่จนรู้งานเพราะว่ามันงานเขามันเบสิกอยู่แล้วนะฮะเบสิกมากแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่เบสิกก็คือการคอนแทคพูดจารู้เรื่องรู้เรื่องครับเพราะถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องบางทีถามอะไรไม่รู้พี่อันนั้นยังไงอันนี้ยังไงตอบไม่ได้เนี่ยมันก็ลำบากงานมันก็ไม่เสร็จใช่ครับเขาต้องเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะอย่างเงี้ยแล้วแรกสุดที่พี่มาทำมันเริ่มยังไงพี่มันเริ่มจากการที่เราขี่จักรยานไปส่งของเขาเนี่ยไปขายให้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยสักบาทนะเพราะเราทำงานประจำอยู่แล้วแต่ที่ได้มาเราก็ได้น้ำใจกลับคืนมาก็เหมือนว่าสมมติผมเป็นเพื่อนพี่ผมขายขนมไหว้พระจันทร์ครับสมมติว่ามีบ้านตรงนั้นจะซื้อพี่ก็มารับจากผมไปแล้วไปส่งตรงบ้านนู้นใช่ครับนั่นคือที่มาเริ่มต้นที่เราทำกันนะแต่ว่ามันเป็นงานหลังจากงานพอที่จะไปส่งได้ก็คือเส้นทางทั้งหลายแหล่เราก็มันเป็นสิ่งใหม่ๆทั้งนั้นเราอยากจะรู้จักแต่ก่อนเราปั่นไปในจุดใหญ่ๆสถานที่รู้จักมันเป็นจุดใหญ่ๆอันนี้มันสโคปมันแคบละมันเป็นบ้านคนมันเป็นอะไรมันเราเหมือนเราเป็นบุญปัจจณีเลยผมรู้สึกว่าตอนเด็กพี่ก็เล่าจักรยานตอนโตขึ้นมาเอ้ย
รถติดขี่จักรยานดีกว่าความฝันพี่มีอะไรเกี่ยวกับจักรยานไหมพี่อยากจะเป็นนักแข่งจักรยานหรืออะไรอย่างนี้มีไหมแต่ก่อนเคยมีครับเพราะว่าแต่ก่อนก็มีคนที่มาหาผมแต่ก่อนผมขี่จักรยานเล็กๆครับขี่จักรยานแล้วเขาให้ผมขี่สมองเขาบอกว่าเหมือนหุ่นเราร่างกายเราเนี่ยมันได้ครับการขี่จักรยานอย่างนี้แต่ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจผมไม่คิดว่าจักรยานนะราคามันก็ไม่แพงแต่ว่าประมาณว่ายังไม่สนใจสักเท่าไหร่ความฝันของเรามันเยอะยังหาไม่เจอคือแบบเราชอบหลายอย่างเราชอบหลายอย่างไม่รู้จะชอบอะไรมากที่สุดต้องมาคิดว่าอันนี้มันเราจะทำได้หรือเปล่าอันแล้วนอกจากจักรยานพี่ชอบอะไรฝันอะไรพี่จริงมันก็หลายอย่างครับจริงๆผมชอบเกี่ยวกับวิศวะมากกว่าก็คือเครื่องยนต์กลไกอะไรก็แล้วแต่ที่มันจับด้วยมือจับต้องได้มือจับได้ครับอ้าวแล้วพี่บอกชอบวิศวะแล้วพี่ออกจากงานไอ้วันที่พี่คิดว่าเฮ้ยออกดีกว่ามาทำคืองานที่ผมทำเนี่ยมันจับต้องด้วยมือก็จริงแต่ว่าผมจับไม่หมดไงผมไม่ได้ไปรื้อจัดการเครื่องจักรตัวนั้นนั่นแหละมันก็เลยคันๆผมต้องการที่จะต้องออกแรงคือหมายความว่าวิศวกรเงินต้องได้แล้วถูกไหมพี่คือหมายความว่าเป็นอาชีพที่หลายคนคิดว่าอยากจะเรียนเพราะว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้สูงถูกต้องไหมพี่ก็ทำนองนั้นครับแต่จริงๆมันก็แล้วแต่งานบางงานครับอาจจะไม่สูงโอเคก็มีรายได้ประมาณนึงใช่ประมาณนึงแต่ว่าพี่ออกมาขี่จักรยานส่งเอกสารนี่มันจะได้มากกว่าไม่มีทางได้มากกว่าแล้วทำไมพี่ถึงตัดสินใจแต่จริงๆมันก็คือมันได้ความฝันของเราอ่าสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงบางอย่างเนี่ยมันกลับเข้าใกล้ได้จุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรพี่ที่พี่รู้สึกว่าออกแล้วกันผมว่าที่ผมคิดก็คือมันเป็นไปได้ที่จะสร้างอาชีพมากกว่าอาชีพตัวนี้มันเป็นไปได้สูงที่เราจะทำขึ้นมาแล้วมันก็ในเมืองไทยมันไม่มีใครที่จะตั้งเป็นรูปแบบของการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นรูปแบบบริษัทนะฮะนั่นแหละครับน้อยคนที่จะทำงานได้เอางี้พี่มนตรีเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้าครับไอความฝันที่พี่มนตรีบอกว่ามันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นงานเป็นอาชีพสร้างอาชีพให้คนอื่นได้ด้วยสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ด้วยมันเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมมันถึงเป็นบริษัทอย่างนี้ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในสิ่งไอดอลกับไอดอลคนนี้นะฮะที่มันเป็นผมสนับสนุนโดยสิงห์